เปิดเผยจากผู้ใช้ f a c e b o o k ชื่อคุณอุเทนผลบุญ นะครับโพสตภาพอุบัติเหตุรถชนกัน3คันบริเวณทางด่วนหลังจากคนขับกระบะคันหนึ่งจอดนิ่งอยู่เลนขวาสุดเพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์มันมีมนไม่มีพวกมีป้ายอะไรบอกใช่ไหมฮะไม่มีเลยค่ะไม่มีการแจ้งเตือนรถที่วิ่งมาด้านหลังเลยก็ทําให้รถชนกัน3คันนะคะอันตรายมากแต่ว่ารถที่เปลี่ยนยางเนี่ยไม่ถูกชนคันอื่นก็ชนกันเองนะฮะเขาคิดว่าเขาเป็นใครครับไอรอนแมนค่ะเปลี่ยนยางเลนขวาเขาบอกว่าคิดว่าตัวเองเป็นไอรอนแมนเหรอครับเปลี่ยนยางเลนขวานอกจากจะอันตรายแล้วยังทําให้คนอื่น ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วยครับชีวิต <c oughs> มีคุณชีวิตคุณมีค่ามากกว่าอย่างหนึ่งเส้นมีสติอยา่าประมา,พาทพลาดพลัง้งถึงตายครับ <c oughs> แล้วถ้าหากว่ามีอะไรขัดข้องบนทางด่วนโทรไปที่เบอร์นี้นะครับ1543ค่ะนะฮะอาจจะได้ฟังเพลงบันบางช่วงนะครับมีมีมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ทางด่วนรับค่ะ,คะอ้ะอาวก็ถูกตําหนิกันพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องผิดกฎหมายด้วยนะฮะสามารถาที่จะไปเรียกค่าเสียหายกับเจ้าของรถกระบะได้มาตรา54ของพรบจราจรทางบกเนี่ยการหยุดหรือจอดรถในทางเดินรถต้องให้สัญญาณด้วยมือหรือมีไฟสัญญาณระยะไม่น้อยกว่า30เมตรก่ณนหนจอดรถต้องจอดทางด้าน ้ายของทางเดินรถเท่านั้นนะครับนี่นะฮะถ้าหากความจอดด้านขวานี้ก็โดนแน่นอนนะครับมีความผิดนะครับก็ล่าสุดขนาดจอดในช่องทางด้านซ้ายจำได้จำได้ไหมรถจอจูเนอร์ค่ะพอจูเนอร์มามาชนรถเกียร์รถเกียร์เสียชีวิตเลยนั่นขนาดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทางด่วนไปจอดคุยอยู่ที่หน้ารถ